ู่หน้าโรงแรมริชมอนด์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาคุณสุกัญญาบอกว่าฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้พี่ปุ้มพูดผิดค่ะวันนี้พี่ปุ้มบอกว่าบางทีมาแบบว่าสติมาแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ย